Morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูรัทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันนะคะในสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะคลิปวิดีโอดีนะคะก็จัดทำโดยครูน้ำเช่นเดิมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมสำหรับการเรียนในวันนี้มีแค่อย่างเดียวค่ะก็คือสมุดตัว E แล้วก็อุปกรณ์ดินสอยางลบไม้บรรทัดเนี่ยนักเรียนจะต้องมีไว้ตลอดนะแล้วเมื่อนักเรียนนำสมุดตัว E มาแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนวันที่นะคะวันนี้คือ today is Friday 27 August 2021นะคะนักเรียนเขียนวันที่ลงไปเลยวันไหนที่เราใช้สมุดตัว E อะค่ะครูน้ำจะให้จดเนื้อหานะคะอาจจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มไปให้ทีหลังนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องจดเนื้อหาลงไปในสมุดตัว E นะคะ Today we learned about question words นะคะ question words ก็เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย the bell as หรือเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะเป็นประโยคคำถามที่มันต่อเนื่องมาจากการที่นักเรียนเรียนในวิชาสนทนานะคะและนักเรียนก็สามารถนำประโยคที่ครูน้ำสอนในวันนี้ไปเรียนในวิชาสนทนาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดู question words กันเลยนะคะ question words ก็ครูน้ำบอกสั้นๆว่ามันคือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย the bell as นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันก่อนค่ะว่ามีความหมายว่าอะไรแล้วเวลาใช้ในการถามเนี่ยจะใช้ในรูปแบบประโยคแบบไหนค่ะนักเรียนสามารถตีตารางให้เหมือนครูน้ำได้เลยนะคะตารางแรกเป็น question words แล้วก็ตารางที่2นะคะเป็นความหมายนั่นเองค่ะคำแรกค่ะคือคำว่า watch นักเรียนน่าจะคุ้นชินคำนี้เนาะWatch แปลว่าอะไรนะคะ What แปลว่าอะไรคำนี้เป็นการถามหาเกี่ยวกับข้อมูล What is your name อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วน Where W-H-E-R-E Where แปลว่าที่ไหนนะคะแปลว่าที่ไหนการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Where จะถามหาเกี่ยวกับสถานที่ค่ะต่อไปค่ะ When W-H-E-R-EEN when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ในที่นี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับวันเดือนปีก็ได้หรือการถามหาเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือเวลาก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ why 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 แปลว่าทำไมในที่นี้นะคะเป็นการถามว่าทำไมคุณถึงมาสายทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนการถามรูปแบบที่ใช้ why เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ถามหาเหตุผลแล้วผู้ตอบเนี่ยจะต้องตอบเพราะว่าหรือเหตุผลอะไรที่ไม่ไปโรงเรียนอาจจะเพราะว่าฉันตื่นสายฉันไม่สบายประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อไป which ค่ะ W-H-I-C-H which แปลว่าอันไหนนะคะอันไหนหรือสิ่งไหนนะคะเป็นการถามหาตัวเลือกเนาะส่วนมากจะเป็นการใช้เกี่ยวกับตัวเลือกใช่อันนั้นไหมอันไหนประมาณนี้จะต้องตอบออกมาให้ชัดเจนเลยว่านั่นคือสิ่งไหนหรืออันไหนนั่นเองค่ะส่วน who นะคะครูน้ำใช้ฮอนุคู่นะคะ who W-H-O who แปลว่าใครการถามเกี่ยวกับใครเนี่ยเราจะถามหาคนเวลานักเรียนตอบคำถามที่เจอแบบนี้นักเรียนจะต้องตอบเป็นชื่อคนเป็นสรรพนามคนก็ได้นะคะต่อไปค่ะ how H-O-W how แปลว่าอย่างไรถามหาวิธีค่ะคุณไปโรงเรียนอย่างไร how do you go to school ไปอย่างไรล่ะนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ question words นะคะแล้วก็เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH นะคะเมื่อนักเรียนรู้ความหมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะมาดูประโยคตัวอย่างในเรื่องของการใช้ what นะคะนักเรียนจดลงในสมุดได้เลยนะคะใช้ what คุณน้ำบอกแล้ว what เพื่อถามข้อมูลทั่วไปเช่นชื่ออาชีพเวลางานอดิเรกเช่นประโยคแรกประโยคคำถามแรกคือ What is your name
What is your name? What แปลว่าอะไรถามชื่อก็คือชื่อของคุณคือชื่ออะไร I am teacher น้ำ My name is นภพรอย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะประโยคที่2นะคะ What is your hobby? What is your hobby? Hobby คำนี้แปลว่างานอดิเรกนะคะงานอดิเรกของคุณคืออะไร My hobbyIs sleeping นะคะ my hobby is watch TV งานอดิเรกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วบางคนอาจจะ listening to music อาจจะ reading read cartoon book ก็ได้นะคะเป็นประโยคก็ได้หรือตอบเป็นงานอดิเรกเลยก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ watch เนาะ what time is it ประโยคนี้เราก็คุ้นชินอยู่เป็นการถามเวลาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เวลาอะไรนะคะ is it 10 o'clock is it 5 o'clock ก็ได้ค่ะquestion words นะคะประโยคตัวอย่างเช่น What is your name? My name is Lisa. ต่อไปการใช้ where ค่ะ where where เพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เช่น Where are you from? Where are you from? I am from Thailand. นะคะ Where is your house? Where is your house? บ้านของคุณอยู่ที่ไหนon สุขุมวิทโลถนนสุขุมวิทก็ได้เนาะก็บอกตำแหน่งหรือที่อยู่บ้านไปก็ได้นะส่วนมากจะเป็นตำแหน่งเนาะว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะคะwhere are you going where are you going คุณกำลังไปที่ไหน I am going to supermarket ก็ได้ I am going to the school I am going to the beach อย่างนี้ก็ได้นะคะประโยคตัวอย่างการใช้ where นะคะเด็กผู้ชายหัวส้มเขาบอกว่า where are you from เพื่อนก็บอกว่า I am from America ต่อไปค่ะการใช้ when ค่ะ when นะคะเราจะใช้ when ในการถามเกี่ยวกับเวลานะนอกจากเวลาแล้วก็จะเป็นวันเดือนปีก็ได้นะในการตอบนะอย่างเช่น when is your birthday วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ my birthday is on the 17 October อย่างนี้ก็ได้นะคะ when will we leave when will we leave นี่แหละเราจะออกไปตอนไหน at 10 o'clock นะคะอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเวลา when will you go homeคุณจะกลับบ้านตอนไหน When will you go home นะคะ I go home at 5 o'clock อย่างนี้ก็ได้เป็นการตอบเกี่ยวกับเวลาแต่ถามว่าวันเดือนปีได้ไหมมันก็ใช้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะประโยคตัวอย่างค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะเสื้อแดงก็ถามว่า When is your birthday การตอบกับ birthday นักเรียนต้องจำด้วยประโยคง่ายๆที่ใช้ใกล้ตัว My birthday is on 1st May นะคะวันเกิดของฉันคือวันที่1เดือนพฤษภาคมค่ะต่อไปค่ะการใช้ why ค่ะ why นะคะเราจะใช้ why ในการถามหาเหตุผลเช่น why are you angry why are you angry ทำไมคุณถึงโกรธนักเรียนทำอะไรมาคะหรือใครทำอะไรให้นักเรียนไม่พอใจนักเรียนถึงโกรธ because นักเรียนสามารถใช้คำว่า because ได้คือ because เพราะว่าI can't play football. ทำไมคุณถึงโกรธก็คือฉันไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลได้นะคะ Why are you late? ทำไมคุณถึงตื่นสาย I wake up at 10 o'clock. ฉันตื่นเนี่ยตอน10โมง10โมงมันก็คือสายแล้วนะคะอย่างเช่น Why do you leave? ทำไมคุณถึงจากไปอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของแต่ละคนเนาะนักเรียนลองเอาเหตุผลมาใส่ในประโยคคำถามแบบนี้ก็ได้ค่ะประโยคตัวอย่างที่ใช้ why นะคะเพื่อนคนนี้ถามว่า why are you late ทำไมคุณถึงมาสายคะเพื่อนก็บอกว่า the traffic is black ก็คือเหมือนแบบไฟแดงเนี่ยมันเสียนั่นเองค่ะต่อไปประโยคคำถามที่ใช้เกี่ยวกับ wish นะคะ whish เราใช้ wish เมื่อเราต้องการถามเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆเช่น which one do you like คุณชอบอันไหนระหว่างpencil and pen ระหว่างดินสอหรือปากกานะนักเรียนก็จะต้องเลือกนะเผื่อบางทีเขาอาจจะมีตัวเลือกมาให้ต่อไปค่ะ which food should I order ฉันควร
สั่งอาหารจานไหนดีระหว่าง spaghetti and pizza นะคะ which color do you want คุณต้องการสีไหน red or blue นะคะแดงหรือน้ำเงินนั่นเองค่ะประโยคตัวอย่างที่ใช้ with นะคะ which color do you like สีอะไรสีไหนที่คุณชอบ I like blueต่อไปเป็นประโยคคำถามนะคะที่ใช้ who นะคะ who who แปลว่าใครเราจะใช้ who เมื่อต้องการถามว่าใครเป็นคนทำสิ่งนั้นๆเช่น who is your boyfriend ใครคือเพื่อนสนิทของคุณอันนี้นักเรียนก็สามารถตอบเป็นชื่อคนได้เลยนะคะประโยคที่2ค่ะ who is that woman ผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็น she is my mother she is my friend ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ Who is talking now ใครกำลังพูดอยู่ตอนนี้ใครกำลังพูดอยู่ตอนนี้นักเรียนก็สามารถใส่ชื่อไปได้เลยค่ะประโยคตัวอย่างนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะถามว่า Who is your best friend My best friend is James ค่ะต่อไปเป็นคำถามนะคะที่ใช้เกี่ยวกับ how นะ how how แปลว่าอย่างไรเราใช้ how เมื่อต้องการถามเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเช่น how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I go to school by car I go to school by bike ก็ได้นะคะ how can I use chopsticks ฉันจะใช้ตะเกียบได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประโยคว่าฉันจะใช้ได้อย่างไรล่ะคุณจะต้องเดินไปหยิบมันมาหรือคุณจะใช้ในกรณีที่แบบว่า you can eat noodle เนาะก็คือคุณสามารถที่จะกินก๋วยเตี๋ยวได้คุณจะต้องใช้ตะเกียบนั่นเองค่ะต่อไป how do you study คุณมีวิธีการเรียนอย่างไรนะ I study about เกี่ยวกับวิชาก็ได้นะวิชาแต่ละวิชาให้นักเรียนอธิบายก็ได้ว่าคุณมีวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จหรือให้ได้เกรด C อาจจะเป็นในเรื่องของ read การอ่าน writing ก็คือการเขียนนักเรียนก็ต้องใช้เหตุผลเนาะหรือวิธีการต่างๆในการตอบคำถามแบบนี้นั่นเองค่ะประโยคตัวอย่างค่ะ How do you go to school? I go to school by bus นั่นเองค่ะสำหรับการเรียนในเรื่องของ question word วันนี้นะคะคุณน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็จดงานให้เป็นปัจจุบันค่ะยังไงวันนี้คุณน้ำของงดในเรื่องแบบฝึกหัดก่อนเนาะให้นักเรียนจดงานให้หมดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะค่ะในคลิปนี้นะคะแต่คุณน้ำก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมทำงานให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย